อันนี้จะเป็นอีกอันหนึ่งนะครับคลิปตัวนี้ก็จะแนะนำว่าถ้าเราเริ่มต้นใช้งานแล้วต้องผ่านเน็ตเวิร์กคือหมายถึงว่าเกาะ Wi-Fi หรือว่าเราจะเชื่อมกับ Wi-Fi ของที่โรงเรียนหรือของที่เราเตอร์นะครับให้ทำยังไงสังเกตว่าด้านล่างเนี่ยเวลาพอชี้อันนี้คือ status bar นะครับคือเป็นเกี่ยวกับสถานะของเครื่องอันนี้เป็นเวลาใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเวลาจากถ้าให้มีวินาทีวิ่งด้วยหรือก็คลิกปุ่มขวาครับปุ่มขวาจะเป็นอะไรทุกอย่างนะครับจะเอาแค่ชั่วโมงกับนาทีอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องมีวินาทีและตัวที่วิ่งนั่นคือความประสิทธิภาพของการทำงานของ CPU ของเครื่องนะครับแรมอะไรต่างๆอันนี้ไปดูของตัวเขาเรียกว่าของเน็ตเวิร์กถ้าเราจะเชื่อม Wi-Fi Network ก็ไปที่ตัวที่มันเป็นเขียนว่า Interface นะครับ Interface INT นะครับ Interface เสร็จแล้วก็กดคลิกครับ Left Click นะครับกดซ้ายปุ๊บมันจะขึ้นเมนูใหม่ขึ้นมาเป็น Dialog ใหม่ซึ่งจะเป็นบอกถึงว่าจะให้เชื่อมต่อกับอะไรนะครับเราก็เลือกไปที่ wireless เห็นไหมฮะ wireless ก็คือพวก wifi กด wireless ปั๊บแล้วเราเลือกคลิก SSID นะของโรงเรียนมี SSID ก็คลิกเข้าไปแล้วก็กด connect ครับเดี๋ยวมันก็จะถาม password เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วพอเชื่อมเสร็จแล้วมันก็จะจำได้ครับมันก็จะจำว่าเปิดครั้งใหม่มันก็จะจำได้ครับว่าเชื่อมกับอะไรแล้วก็ดูสถานะก็คือ status ตอนนี้ก็คือLAN ที่เป็นเสียบสายเปิดอยู่แต่ไม่ได้เสียบสายครับผมไม่ได้เสียบสาย LAN แต่ว่า Wi-Fi ผม connect อยู่ yes เห็นไหมครับ JFK คือ SSID บ้านผมก็ออนไลน์อยู่ก็คือเชื่อมกันอยู่เนี่ยครับก็เช็คว่าอ้าวนี่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะใช้อย่างที่บอกครับ Wi-Fi ก็เลยฮะเว็บเบราว์เซอร์ก็คือตัวเว็บเบราว์เซอร์ก็คือตัวข้างล่างนี้กดเว็บเบราว์เซอร์ปุ๊บแล้วรอครับก็จะขึ้นมาเป็น Firefox นะฮะเดี๋ยวเราก็จะเชื่อมกับ Google นะก็เซิร์ชได้ครับเป็นภาษาไทยยังไงนะครับในคลิปแรกที่ผมแนะนำก็คือ Windows Space กด Windows Space เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะสมมติผมจะหาคำว่าสุนัข Enter ปุ้งมาละนะครับเด็กๆก็สามารถจะเซิร์ชเข้าเลยนะครับเนื้อความหรือข้อมูลภาพผ่านหน้าเว็บได้นะครับถ้าเป็น image ก็เปิดดูผ่านว่าสุนัขที่เป็นภาพรูปหมารูปน้องหมาอย่างนี้เป็นยังไงถ้าเป็นวิดีโอก็ได้ครับแต่อย่างที่บอกครับวิดีโอมันจะกระตุกครับเพราะว่าเครื่องเราเป็นเครื่องรุ่นเก่าแล้ววิดีโอรุ่นใหม่ๆในปัจจุบันเนี่ยที่เป็น YouTube เนี่ยมันเขาใช้ High Resolution หมายถึงความละเอียดสูงมากนะครับความละเอียดสูงมากเพราะฉะนั้นมันอาจจะกระตุกได้ครับเพราะเครื่องเราไปไม่ไหวเนี่ยผมลองเล่นดูอันนี้ก็พอไปได้ครับอันนี้ต้องเสียบลำโพงแต่บางเอิญผมไม่ได้เสียบสายลำโพงเนี่ยครับมันไปไม่ไหวมันจะบอกแครชมันไปไม่ไหวเพราะเครื่องมันเก่าเกินไปบางครั้งอาจจะเจออย่างนี้นะครับก็ขอให้ถ้าจะดู YouTube อาจจะต้องใช้มือถือหรืออะไรของนักเรียนไปแต่ว่าอันนี้สำหรับอันเครื่องนี้จะเหมาะกับการsearch ข้อมูลหมายถึงว่าค้นคว้าข้อมูลนะครับพวก Google เขาเรียกนะ Google Search Engine นะครับ Search Engine นะเหมาะหาข้อมูลแบบ static เหมาะแต่ถ้าเป็นวิดีโอผมไม่แนะนำสำหรับเครื่องประเภทนี้นะครับเพราะมันวิ่งไม่ไหวเพราะแรมตัวนี้แค่1กิกเองนะครับจริงๆน้อยกว่ามือถือสมัยนี้อีกแรมตัวนี้ที่เห็นอยู่ก็คือ1กิกนะครับแล้วฮาร์ดดิสไม่มีด้วยอันนี้ไม่มีฮาร์ดดิสวิ่งผ่าน USB อย่างเดียวนะครับวิ่งผ่านเจ้าตัว USB นี้อย่างเดียว